มินามานี่เปปป้าโอ้เอ้ยเจ็บนะยังถือว่ารู้ความรู้ว่าใครเป็นเจ้านายของเจ้าโอ้เราไปกันเถอะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเหมือนว่ามินาจำฉันไม่ได้ล่ะเดี๋ยวสิมินาเจ้าจำข้าไม่ได้หรือยังไงข้าคือพูดไม่ได้พลังของเทพงูกำลังขัดขวางไม่ให้ฉันเปิดเผยตัวตนของฉันต่อหน้ามินาที่วาเซเนพูดเป็นความจริงเหรอเนี่ยอยากพูดว่าเจ้าคือเบอร์เนียหรือยังไงอะก็แค่คล้ายกันแต่เป็นเพียงตัวแทนจากประเทศอื่นๆเท่านั้นผู้หญิงเช่นนี้ข้าเจอมาเยอะร้องไห้เหรอมิชิโยฟาบาทมิชิโยเหรอครั้งหน้าหากเจ้าทำให้ข้าขุ่นเคืองอีกข้าจะลงโทษเจ้าเหมือนว่าพลังของเทพงูจะได้ผลเมเนจจำมิชิโยไม่ได้จริงๆให้ตายสิหากไม่ใช่ฟาบาททรงเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้ข้าก็ไม่ต้องแซงเป็นผู้หญิงขอร้องล่ะไม่ข้าเป็นห่วงมิชิโยบอกไปแล้วใช่เหรอเจ้าถูกผูกมัดด้วยพลังของเทพงูเมเนจจำเจ้าไม่ได้ตอนนี้เจ้ากลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาไปแล้วกระดีเช่นไรไปย่อโมโหเขาอยากตายได้ยังไงวาเซเนบอกว่ารักแท้เท่านั้นที่จะทำลายเครื่องหมายนี้ได้ฉันคิดว่ามินาจะจำฉันได้ในทันทีในพริบตาตอนนี้เขาจำเจ้าไม่ได้ก็พิสูจน์แล้วว่าพวกเจ้าไม่ใช่รักแท้ไม่เด็ดพัวพันกับเทพธิดาเนธเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก3ปีก่อนเขารักเจ้าตอนนี้ก็ตามหาหญิงสาวผมบลอนด์อีกครั้งหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าเขาชอบหญิงสาวผมบลอนด์เท่านั้นถ้าเขาจำฉันไม่ได้ฉันจะย้อนเวลามาเพื่ออะไรกันล่ะปวดหัวจังผึบเรื่องก็มาถึงตอนนี้แล้วเล่าเรื่องหน่อยสินี่ข้าเอาแตงมาให้เจ้ามิชิโยพระราชวังอียิปต์ตอนล่างวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าสัมผัสได้ถึงความสั่นสะเทือนในหัวใจของเจ้าเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องการโจมตีอาณาจักรพระเจ้าในฐานะราชาแห่งมนุษยชาติหรือยังไงหุบปากนะอย่ามาสอดรู้สอดเห็นในใจข้าออกไปซะเทพชั่วร้ายชุบทำไมข้าถึงลืมสายตาของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยฟาบาทยังทรงคิดเรื่องการเมืองอยู่หรือไม่เพคะนี่ก็เย็นมากแล้วเสวยอะไรสักหน่อยเถอะเพคะโฮเทพเหรอเขาเดินมาหาข้าแล้วหลังจากที่ผ่านไปนานในที่สุดเขาก็ตอบข้ากลับไปท่านโฮเทปเมื่อครูหม่อมฉันเห็นฝ่าบาทเสด็จไปแล้วท่านปึ่งเกรงเฟดินาข้าชอบเขาตั้งแต่เด็กแต่เขาก็ยังเฉยเมยมากเจ้าหญิงอย่าทรงร้องไห้เลยนะเพคะอย่างน้อยท่านก็ได้เป็นพระชายาของเขาแล้วไม่ใช่หรือเพคะแต่ว่าเขาไม่เคยอนุญาตให้คนในวังเรียกข้าว่าชายาในหัวใจของเขาพระชายาคนเดียวของเขาคือเบอร์เนียเมื่อ2ปีก่อนราชาเมเนตแห่งอียิปต์ตอนบนได้เสนอความร่วมมือให้ประเทศของเราเป็นผู้ช่วยเหลือในการขยายอำนาจของเขาและเขาจะให้ประเทศของเรามีสถานะเป็นเมืองชั้นแนวหน้าหลังจากรวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างเข้าด้วยกันแต่เจ้าหญิงโฮเทปอ้างถึงความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นแฟ้นยุยงให้เสด็จพ่อของนางให้นางแต่งงานกับเมเนตเจ้าหญิงโฮเทปของชอบเขาเมเนตตกลงแต่ว่าแต่งงานก็ได้แต่ว่าโฮเทปก่อนแต่งงานต้องคุยกันก่อนเป็นแค่การร่วมมือเท่านั้นไม่เกี่ยวกับความรู้สึกเจ้าหญิงอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะเพคะได้ยินว่าเบอร์เนียพระชายาคนแรกของฟาบาททรงป่วยติดเตียงไม่มีใครเคยเห็นนางหม่อมฉันได้ยินมาว่านางสวรรคตแล้วจริงๆเพคะเอ๊ะพระชายาสวรรคตแล้วจริงๆนั่นแหละ
มีหน้าล่ะเขาถึงได้ค้นหาหญิงสาวผมบลอนไปทั่วทุกแห่งหนแต่ว่าเช่นนี้ก็ดีมากเลยพระชายาคนแรกของเมเนตสวรรคตข้าก็มีเวลาอีกมากมายที่จะทำให้เขาประทับใจห้องนอนของหญิงสาวผมบลอนพระราชวังอียิปต์ตอนล่างทำไมต้องไล่เราทุกคนออกมาด้วยล่ะมิชิโยต้องการพักผ่อนพวกเจ้าไปหาที่อื่นนอนเถอะเพื่อนของเจ้าสมควรแล้วที่จะป่วยดังต่างหากคือคนที่ควรออกไปข้างนอกไม่ใช่ไล่เราทำไมพักผ่อนเหรอเขาว่านางอยู่ไม่รอดคืนนี้หรอกนะพวกเจ้าจะไปหรือไม่หากยังพูดไม่ฟังก็มาคุยกับมีดของข้าจริงไปก็ไปทำตัวเหมือนผู้ชายเลยรอให้ฝ่าบาททรงโปรดปรานข้าก่อนเถอะข้าจะให้ฝ่าบาททรงประหารชีวิตเจ้าไม่อดทนไว้ทั้งหมดก็เพื่อท่านราชาวาเซนีของข้ามิชิโยราชาเมเนตแห่งอียิปต์ตอนบนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรไม่สิเข้ามาที่นี่ทำไมไม่จะเย็นๆตอนนี้เจ้าคือสาวผมบลอนที่เขาชอบใช้โอกาสนี้ฆ่าเขาซะฝ่าบาทมาได้เช่นไรไปคะแค่โบกมือตึงเอ้ยแข็งแกร่งมากมิน่าล่ะราชาวาเซนีถึงตรัสว่าฆ่าทำร้ายเขาไม่ได้มิน่าร่างกายเปียกโชกก็คงจะเป็นไข้ร่างกายของผู้หญิงคนนี้อ่อนแอจริงๆเทพชั่วร้ายช่วยข้าค้นว่าร่างกายของนางมีพลังเทพเจ้าหรือเวทมนต์อื่นๆหรือไม่ได้สิตอนนี้ข้าจะช่วยเจ้าหาเองไม่มีเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นไม่มีพลังเทพหรือเวทมนต์สักนิดเลยเหรอกล่าวอีกในนึงเป็นตัวแทนที่ดูเหมือนเบอร์เนียราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างสนใจนางสินะแต่ไม่รู้ว่าทำไมข้ามีความรู้สึกคุ้นเคยกับนางหรือว่าข้าจะรู้สึกไปเองทันทีที่ข้าได้สัมผัสกับผู้หญิงคนนี้ข้าก็รู้สึกว่านางได้ผูกพันกับพลังของเทพงูแต่ข้าจะบอกเจ้าทำไมกันล่ะทุกข์ใจซะเข้าใจซะผิดเจ็บปวดซะเมเนตเจ้าจะทำร้ายคนรักของเจ้าจากนั้นเมื่อสติกลับมาก็จะเจ็บปวดกับความโง่เขลาของตัวเองก่อนนี้ใครให้เจ้าไม่เต็มใจทำข้อตกลงกับข้าล่ะในเมื่อมั่นใจว่าไม่ใช่เบอร์เนียเช่นนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าแล้วดึงไว้เจ็บมากเลยลืมตามินาเป็นเจ้าจริงๆเหรอเจ้ามาที่นี่ได้เช่นไรดูให้ดีสิเป็นเจ้าที่กำลังรังข้าวไว้นะอีกอย่างอย่าเรียกข้าว่ามินาเจ้าไม่มีคุณสมบัติแม้เขาจะจำฉันไม่ได้เพราะเครื่องหมายเทพงูเช่นนั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่รักแท้วาเซเนบอกว่ารักแท้เท่านั้นที่จะทำลายเครื่องหมายนี้ได้ฉันคิดว่ามินาจะจำฉันได้ในทันทีในพริบตาเช่นนั้นฝ่าบาทเสด็จออกไปเถิดพี่คะทรงอยู่ที่นี่ตอนดึกจะทำให้เหล่าภรรยาของท่านเข้าใจผิดได้พระเจ้านี่มัน มาเจ้าจะทำอะไรเนี่ยป่วยเป็นโรคติดต่อเจ้าคิดจะฆ่าคนในราชวังอียิปต์ทั้งหมดของข้าเหรอเ
จะพูดจาเหลวไหลอะไรข้าแค่โดนน้ำเย็นสาดจึงมีไข้แค่เล็กน้อยปล่อยข้าลงไปเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากอยู่กับมินาที่ปฏิบัติกับฉันเหมือนกับคนแปลกหน้าหุบปากนะหากเจ้ายังหยาบคายกับข้าอีกข้าจะลงโทษคนที่พาเจ้าเข้ามาในวังเหมือนว่าจะเป็นวาเซนีราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างสินะมินาจำฉันไม่ได้คงจะไม่รักษาแบบพิเศษเหมือนที่ฉันเคยทำหรอกนะถูกบังคับถ้ายังก่อปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อวาเซนีจะสร้างปัญหาให้วาเซนีอีกไม่ได้บอกว่าจะลงโทษคนที่พานางเข้ามานางก็หยุดพยศวาเซนีคงสำคัญกับนางมากสินะแปลกจริงที่มันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะสลบไปตั้งนานแค่ไหนแล้วนะเนี่ยมิชิโยะเอ๊ะมิชิโยะไม่อยู่แล้วนี่นะแย่ละท่านราชาวาเซนีให้ข้าดูแลมิชิโยะแต่ข้าดูแลนางไม่ได้จะต้องกระจายของเรื่องมิชิโยะหายตัวไปออกนอกพระราชวังให้เร็วที่สุดตอนกลางคืนห้องอาบน้ำยาอะโยนนี่คือการอาบน้ำยาสามารถรักษาไข้ของเจ้าได้หากรักษาไม่หายข้าไม่อนุญาตให้ลุกขึ้นข้าไม่อยากได้ยินข่าวว่ามีคนติดเชื้อในวังเดินออกไปครั้งสุดท้ายที่เขาพาฉันไปอาบน้ำยานั้นอ่อนโยนมากแต่ครั้งนี้เขาเย็นชาบางทีนี่อาจเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมินาในฐานะกษัตริย์แห่งอียิปต์ฝ่าบาทของที่ท่านทรงอยากได้หม่อมฉันนำมาแล้วให้นำเข้าไปหรือไม่เพคะสนมข้างกายดีดฝ่าบาททำไมพระเกศาและพระสอถึงได้เปียกเช่นนั้นแล้วเพคะหม่อมฉันจะเช็ดให้เดี๋ยวนี้ปึ๊บวิธีนี้ใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกนะดีดหรือว่าเจ้าไม่เข้าใจหรือว่าทำไมเจ้าถึงยังมีชีวิตอยู่หากไม่ใช่เพราะการขอร้องของท่านพี่โจเซอร์เช่นนั้นตอนนั้นสิ่งที่หม่อมฉันทำกับเจ้าหญิงเบอร์เนียเป็นเรื่องที่ยกโทษให้ไม่ได้ตอนนี้หม่อมฉันเสียใจจริงๆนะเพคะหม่อมฉันรู้ว่าเป็นสนมข้างกายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับฝ่าบาทหม่อมฉันยินดีที่จะติดตามฝ่าบาทเพื่อต่อสู้กับเหล่าทวยเทพและช่วยเจ้าหญิงเบอร์เนียเดินออกไปคุกเข่าคนบ้าคิดจะต่อสู้กับพระเจ้าอย่างนั้นแหละด้วยเหตุนี้จึงรวบรวมตัวแทนของเบอร์เนียคิดจะนำตัวเบอร์เนียกลับขึ้นมาจากเหล่าถวยเทพสินะข้าคือสนมข้างกายของราชาเมเนตนำสมุนไพรแก้ไขมาให้เจ้าเปิดออกเอ๊ะปล่อยพลังเครื่องหมายเทพงูขอโทษด้วยมือข้าไม่นิ่งเจ้าชื่ออะไรเหรอพริบตาหนึ่งข้าคิดว่านางคือเบอร์เนียแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนที่คล้ายกันจริงๆมิชิโยะดีดกลายเป็นสนมข้างกายจริงๆเหรอทำไมมินาถึงรับดีดเป็นสนมข้างกายนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นใน3ปีที่ฉันจากไปกันนะเหมือนเธอจะจำฉันไม่ได้ด้วยเพราะพลังเครื่องหมายเทพงูนี้ลุกขึ้นชื่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมข้าถึงช่วยนางอย่างไม่รู้ตัวมันสาวใช้ที่ต่ำต้อยเห็นได้ชัดว่านางเป็นแค่ตัวแทนที่ต่ำต้อยเท่านั้นวางของไว้ตรงนั้นก็พอเจ้าออกไปเถอะเช่นนั้นข้าไปละอ๋อจริงสิมิชิโยะเจ้าเหมือนเจ้าหญิงเบอร์เนียที่ข้าเคยพบมากที่สุดเลยไม่มีผู้หญิงคนไหนเต็มใจที่จะเป็นตัวแทนมิชิโยะข้าจะฝังหนามไว้ในใจของเจ้าพระราชวังอียิปต์ตอนล่างมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทตอนดึกกระหม่อมรบกวนแล้วพะยะค่ะ
ได้ยินว่าหญิงสาวผมร้อนที่กระหม่อมนำมาถวายทำให้ฝ่าบาททรงขุ่นเคืองกระหม่อมจึงมาขอรับโทษพะยะค่ะจดหมายของไม้บอกว่ามิชโยหายตัวไปแทนที่จะตามหาไปอย่างไร้จดหมายลองถามเมเนตก่อนดีกว่าราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างข่าวของเจ้าเป็นข้อมูลที่ดีแต่เหตุผลการขอพบของเจ้าในตอนดึกคือมารับโทษแทนหญิงสาวผมร้อนคนหนึ่งนางชื่อมิชิโยใช่หรือไม่หากว่าเจ้าชอบนางข้ามอบนางให้กับเจ้าว่าไงล่ะท่านจะทรงยกมิชิโยให้กระหม่อมท่านไม่ต้องการนางแล้วหรือเพียะคะแค่ตัวแทนเท่านั้นมากขึ้นหนึ่งคนน้อยลงหนึ่งคนจะเกิดอะไรขึ้นหากราชาอียิปต์ตอนล่างละทิ้งนางแต่เจ้าทำไมเจ้าถึงได้แปลกใจกันไม่มีอะไรพะยะค่ะกระหม่อมคิดว่านางมีความสำคัญต่อแผนของฟาบาทซะอีกเกือบลืมไปแล้วเพราะเขาถูกเครื่องหมายเทพงูจึงจำมิชิโยไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาพูดว่าจะมอบนางให้กับข้าสินะเจ้าช่างไร้เดียงสาหากไม่มีอะไรแล้วราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างเชิญกลับไปเถอะเขาไม่รู้จักข้าในฐานะเด็กตาบอดในตอนนั้นแต่ข้ารู้ว่าเขาคือเด็กคนนั้นที่เตือนไม่ให้ข้าเข้าใกล้เทพธิดาเนธช้าก่อนพระยาคาฟาบาททุกคนต่างพูดว่าพระชายาของฟาบาทเจ้าหญิงเบอร์เนียทรงป่วยและนอนอยู่ในด้านลึกของวังกระหม่อมรู้ว่านั่นไม่เป็นความจริงมีเรื่องนึงที่กระหม่อมไม่เข้าใจทำไมฟาบาทไม่ทรงขยายอาณาเขตและสร้างเรือขนาดใหญ่ทำไมต้องค้นหาผู้คนทั่วอียิปต์เพื่อตามหาเจ้าหญิงเบอร์เนียเช่นนั้นเทพธิดาเนธเล่าพะยะค่ะเจ้าได้ยินชื่อนี้มาจากที่ใดปึ้งตอนนั้นที่เทพธิดาเนธมาที่เทนนิสก็มีคนมากมายที่รู้กระหม่อมคือราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างตรวจสอบได้ไม่ยากแต่กระหม่อมไม่เข้าใจท่านดีกับเบอร์เนียขนาดนี้ทำไมถึงได้ลืมเนธเล่าพะยะค่ะหากตอนนั้นข้าไม่ถอยเพราะคำเตือนของเมเนตแล้วก็หากเทพธิดาเนธอยู่เคียงข้างข้าตั้งแต่แรกข้าจะต้องทำได้ดีกว่าเขาแน่วาเซเนความสัมพันธ์ของข้ากับเบอร์เนียและเนธเจ้ารู้อะไรกระหม่อมแค่คิดว่าหากตอนนี้ไม่สามารถหาเจ้าหญิงเบอร์เนียได้อาจเป็นเพราะสูญเสียเนธไปในตอนนั้นหากตอนนั้นเนธมาที่ประเทศของกระหม่อมเจ้าหมายความว่าเพราะข้าปกป้องพี่เนธได้ไม่ดีอย่างนั้นเหรอดังนั้นเบอร์เนียจึงหายตัวไปหรือจึง พลังเวทมนต์แข็งแกร่งมากนี่คือพลังอะไรกันแน่นะมักนางจะไม่ลงโทษข้าด้วยการหายไปอีกนางต้องติดกับดักครั้งนี้ข้าต้องได้ตัวนางกลับมาเมเนตกำลังพูดอะไรกันแน่นะการหายตัวไปอีกครั้งหมายความว่าอย่างไรกันใครที่ติดกับดักกันคำพูดนั้นหมายถึงเบอร์เนียเหรอหรือว่าเนธพลังเวทมนต์ที่บีบคอข้านี่เหมือนมีมือขนาดใหญ่ข้าหายใจไม่ออกแล้ว เจ้าพูดถูกบางทีนางอาจจะลงโทษข้าที่ไม่ปกป้องนางครั้งแล้วครั้งเล่าข้าไม่มีสิทธิ์กล่าวหาเมเนตว่าลืมเรื่องเนธข้าก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอที่ต้องใช้มิชิโยเพื่อไปอียิปต์ได้โปรดให้กระหม่อมได้พบมิชิโยด้วยเถิดพะยะค่ะแค่ตัวแทนเท่านั้นตามใจเจ้าเถอะห้องอาบน้ำยาสุดท้ายก็ต้องเปียกโชกทั้งตัวทั้งหมดก็เป็นเพราะมีนาหยาบคายเกินไปไม่รู้ว่าในห้องนี้มีเสื้อผ้าสำรองหรือเปล่าเอ๊ะมิชิโยะเออมิชิโยะเอ๊ะขออภัยข้าบุ่มบ่ามเกินไปข้าได้ยินจากสาวใช้ว่าเจ้าล้างตัวเสร็จแล้วเจ้ารอข้าก่อนนะ
ชุดนี้สะอาดรีบใส่เถอะขอบคุณนะยื่นให้วาซีเน่เจ้ารู้ได้เช่นไรว่ามีชุดที่สะอาดอยู่ที่นั่นชุดนี้เป็นชุดของผู้ชายเหรอนี่คือวังของอียิปต์ตอนล่างแต่ก่อนข้าถูกรังแกบ่อยๆเป็นเรื่องปกติที่จะมีการขโมยเสื้อผ้าขณะอาบน้ำข้าจึงซ่อนเอาไว้ที่นี่ตัวหนึ่งเนี่ยขอโทษด้วยนะชุดนี้เป็นของข้าเองทำให้เจ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ไม่เป็นไรเขาหน้าแดงทำให้ฉันทำอะไรไม่ถูกเลยดีแล้วมิชิโยะที่เจ้าไม่เป็นไรตอนที่มายส่งจดหมายถึงข้าคิดว่าเจ้าจะเกิดเรื่องเพราะพลังของเครื่องหมายเทพงูซะอีกจริงสิวาเซเนมีวิธีกำจัดเครื่องหมายเทพงูหรือไม่เอ๊ะมีวิธีเดียวเท่านั้นรักแท้ของเจ้าต้องจำเจ้าได้ฉันต้องการปลดพลังของเครื่องหมายเทพงูและให้มินาจำฉันได้แต่วิธีเดียวที่จะปลดพลังของเครื่องหมายเทพงูคือมินาต้องจำฉันได้ก่อนมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งอะไรขนาดนี้นะตอนนี้มินาจำฉันไม่ได้ด้วยซ้ำไปฮะมีคนมาแล้วใครน่ะกลิ่นเหล้าแรงมากมินาเหรอมินาทำไมดื่มมากขนาดนี้ล่ะมาข้าจะช่วยเจ้าเองหนักจังเลยนะผมสีบรอนเหมือนพี่เนทหรือเบอร์เนียมินาผมของพี่เนทใบหน้าและริมฝีปากของพี่เนทกลับมาแล้วเหรอหลังจากทิ้งข้าไปในฐานะเบอร์เนียเจ้าก็กลับมาหาข้าอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะมินาไหลเปียกแล้วมินากำลังร้องไห้นะวาซีเน่ไม่เข้าใจอะไรเลยยังบอกว่าเจ้าจะไม่กลับมาอีกแล้วข้ากลับมาแล้วยังไงล่ะกลับมาเพื่อเจ้ายืนไม่มั่นคงแล้วข้าจะให้เจ้าดื่มซุปแก้อาการเมาค้างนะไม่นะกอดแน่นอ่ะฉีกทำไมเจ้าถึงใส่เสื้อผ้าของคนอื่นฮะข้าไม่ชอบกลิ่นนี้ให้ข้าได้ลิ้มรสที่เป็นของข้าเถอะนะมินาแข็งแรงมากเลยพี่เนทข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแล้วอืมมินาฉันไม่ไปไหนแล้วเอ๊ะหลับแล้วนะนี่มินาฉันอยู่ตรงหน้านายแล้วนะขอร้องล่ะจำฉันได้เร็วๆด้วยเถอะวาซิเน่เจ้ากลับมาแล้วนะอืมเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ราชาแห่งอียิปต์ตอนบนทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกนะเจ้ารีบออกไปกลางดึกเพื่อผู้หญิงคนนั้นเหรอวาเซเน่เจ้าลืมสิ่งที่ข้าพูดไปแล้วอย่างนั้นสินะท่านพ่อมดข้าได้มอบมิชิโยะให้เมเนตตามความปรารถนาของท่านแล้วครั้งนี้ที่ข้าเข้าวังเพราะเป็นห่วงเพื่อนของข้าเท่านั้นวาเซเน่เจ้ามากับข้าหน่อยที่นี่คือห้องลับที่ท่านพ่อมดมักจะมาบ่อยๆเหรอมีโรงศพอยู่ที่นี่จริงๆเลยท่านพ่อมดมาที่นี่ทุกครั้งเพื่อดูคนในโรงศพเหรอข้าใช้วิธีของพ่อมดเพื่อปิดผนึกศพของเขาโชคยังดีที่ร่างกายของเขามีเวทมนต์คาถาจึงรักษาร่างได้ไว้เวลาหลายปีเขาคือใช้เวทมนต์คาถาได้ต้องเป็นคนในราชวงศ์เหรอตอนนั้นเขาคือองค์ชายใหญ่แห่งเทนนิสเป็นทายาทดั้งเดิมของอียิปต์ตอนบนเจ้าชายไซลอปเจ้าชายไซลอปที่หายสาบสูญไปในศึกแห่งวิหารมีข่าวลือว่าเมื่ออียิปต์ตอนบนยังเป็นประเทศเล็กๆในเทนนิสระหว่างการต่อสู้ในวิหาร
ไซลอบพี่ชายของแมเนตได้หายตัวไปพร้อมกับเทพธิดาเนธบัลลังก์จึงกลายเป็นของแมเนตตอนนั้นข้ายังเด็กคิดพยายามค้นหาที่อยู่ของเทพธิดาเนธแต่ไม่พบอะไรเลยมีเพียงขวดยาที่เทพธิดาเนธมอบให้ข้าเท่านั้นที่ทำให้ข้านึกถึงความอ่อนโยนที่ข้าได้พบท่านฮูดรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในศึกแห่งวิหารประสบของเจ้าชายไซลับอยู่ที่นี่แล้วเทพธิดาเนธล่ะ ด้วยสีหน้าเช่นนี้ของวาเซเนหรือว่าเขารักเนธเหมือนกับแมเนธและไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เขาส่งมอบให้แมเนธก็คือเนธในตอนนั้นวาเซเนหรือว่าที่เจ้าชอบไม่ใช่มิชิโยะแต่เป็นเทพธิดาเนธกันล่ะข้าอยากเข้าใกล้มิชิโยะโดยไม่รู้ตัวแต่นี่คงจะเป็นความรู้สึกของเพื่อนและข้าก็รู้ว่าข้ารักเทพธิดาเนธแม้ว่าจะไม่เคยเห็นว่านางหน้าตาเป็นเช่นไรดีจริงๆนะวาเซเนไม่มีความทะเยอทะยานข้ายังคิดหาวิธีจะจัดการกับแมเนธเช่นไรไม่นึกเลยว่าเขาจะชอบเทพธิดาเนธเทพธิดาเนธน่ะถูกแมเนธฆ่าตายไปแล้วเพราะเขาฆ่าเทพธิดาเนธตอนนี้เขาถึงได้รับพลังนั่น เทพธิดาเนธขอข้าใช้ประโยชน์จากเจ้าหน่อยนะเทพธิดาเนธล่ะถูกแมเนธฆ่าตายไปแล้วมินาดื่มจนเมาแล้วต้องลำบากมากแน่ๆไม่รู้ว่าร้านขายยาในอียิปต์ตอนล่างอยู่ที่ไหนกันนั่นมันไม่เหรอนี่ไม่จะมาทำอะไรที่นี่รู้วิธีไปร้านขายยาหรือเปล่าเออไฮชุบนั่นมันดิสนี่นะกระซิบเจ้ารู้จักนางด้วยเหรอผู้หญิงคนนี้ทำตัวลับๆล่อๆไม่รู้ว่านางกำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่พ่อมดคานุทและเฮเลมบูอาริยาได้รวบรวมหินแล้วกำลังกลับจากเมืองพวกเขาพบหินชนิดนั้นจริงๆนั่นแหละสมแล้วกับเป็นมือขวาของแมเนตหากข้าไม่จำเป็นต้องทำเสาโอเบลิสสีดำข้าคงถูกประหารชีวิตไปนานแล้วแมเนตในเมื่อเจ้าไว้ชีวิตข้าอย่าโทษข้าที่ฉวยโอกาสโต้กลับเลยนะฟึบอะใครเนี่ยท่านดีดไม่มีคนเลยขอรับอาจเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่หาอาหารอยู่ใกล้ๆก็ได้สัตว์ตัวเล็กๆเหรอนี่มันผมสีบรอนเหนื่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วคิดว่าจะถูกเจอตัวซะแล้วอีกนึกไม่ถึงเลยว่าเมเนตกำลังทำเสาโอเบลิสสีดำอยู่จริงๆเสาโอเบลิสสีดำคืออะไรล่ะมีข่าวลือว่าเหล่าทวยเทพได้ส่งต่อคาถาและการปกครองมาสู่มนุษย์จากนั้นพวกเขาก็กลับสู่ดินแดนเทพราชามนุษย์ถามว่าหากข้าอยากพบท่านข้าจะหาท่านเจอได้เช่นไรเทพตอบว่าเช่นนั้นก็สร้างเสาโอเบลิสสีดำสิมันสามารถไปยังดินแดนเทพได้หรือว่าหลังจากที่เมเนตรวมอียิปต์แล้วต่อไปเขาจะไปดินแดนเทพกันมีดินแดนเทพอยู่จริงๆเหรอเนี่ยมีเทพจริงๆนั่นแหละไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าต้องทูลราชาวาเซเนข้าไม่เป็นไรมิชิโยะเจ้ากลับไปก่อนเถอะไม่เดี๋ยวสิอุปกรณ์สื่อสารไม่อยู่ในตัวฉันครั้งต่อไปที่ฉันคุยกับพี่เซี่ยงหยางฉันจะขอให้เขาตรวจสอบเสาโอเบลิสสีดำไม่ว่ายังไงก็ตามจะไม่ให้ดีททำร้ายมินาเด็ดขาดมินาซุปแก้อาการเมาค้างมาแล้วล่ะเอ๊ะพระชยาโฮเทพของเราได้เตรียมซุปอาการแก้เมาค้างและสั่งให้ข้านำมาแล้วราชาผู้สูงศักดิ์จะทรงดื่มของที่ตัวแทนเช่นเจ้าเตรียมไว้ได้เช่นไรเอาออกไปซุปของข้านะอะคำพูดพวกนี้ข้าเป็นคนพูดเหรอเฟดิน่าเจ้าพูดสิ่งนี้แทนโฮเทป
จ้านายของเจ้าอย่างนั้นเหรอตกใจเป็นความผิดของหม่อมฉันเองไปค้าฝ่าบาทท่านโฮเทพไม่ได้ไม่เชื่อฟังท่านอย่างแน่นอนซุปร้อนหรือไม่เอ๊ะก่อนหน้านี้ข้าเป่าให้เจ้าแล้วมือของเจ้าโดนลวกแล้วลบรอยแผลฝ่าบาททรงใช้คาถารักษารอยไหม้เล็กๆของหญิงสาวผมร้อนคนนี้จริงๆแหละแปลกมากในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้ต่อให้ข้าเมาข้าก็อยู่แค่ที่ห้องเก่าที่พี่เนทหรือเบอร์เนียร์ทิ้งไว้ทำไมครั้งนี้ข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอีกอย่างคาถาในร่างกายก็รักษาผู้หญิงคนนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและกับว่าไม่สามารถทนเห็นนางถูกทำร้ายได้ครั้งหน้าหากเจ้าบาดเจ็บอีกข้าจะไม่สนใจเจ้าออกไปได้แล้วความเชื่อมโยงเรื่องนี้ข้าจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งหมดนี่เป็นเสื้อผ้าที่ซักแล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีตอนนี้ฉันอยู่ที่ชั้นล่างของวังอียิปต์ไม่เพียงแต่ต้องทำงานเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เห็นมินามาหลายวันแล้วด้วยฮะทันทีที่คานุษและอริยากลับมาพวกเขาก็กำลังยุ่งกับการสร้างเสาโอเบลิสสีดำฉันยังไม่เห็นพวกเขาเลยนี่เดี๋ยวก่อนสิเอ๊ะมีอะไรอีกเหรอเอาตะกร้าผ้านี้ไปซักด้วยเด่นแรงมากข้าไม่ซักผ้าแล้วล่ะข้าแค่ทำหน้าที่ของข้าทุกวันเพียงฝ่าบาททอดพระเนตรอะไรอยู่หรือเพียงค่ะทั้งนั้นตัวแทนที่วาเซนีส่งมาน่ะฝ่าบาทคือว่าข้าบอกเจ้าแล้วยังไงพวกเจ้าไม่ได้เป็นแค่ทาสที่ถูกนำตัวมาจากประเทศของตนเท่านั้นและในฐานะนางนายของอียิปต์ตอนบนข้ามีคุณสมบัติที่จัดการเจ้ามับฝ่าบาทเหรอในเมื่อเจ้าชอบเคี่ยนตีคนอื่นมากเช่นนั้นเจ้าก็ไปลิ้มลองรสชาติของการถูกคนอื่นเคี่ยนตีซะเถอะนำตัวนางไปอ่ะนี่เจ้าเจ็บขาหรือไม่จับมือข้าแล้วลุกขึ้นมาเออมินาเขามองฉันเหมือนที่มองคนแปลกหน้าไม่ไปคะไม่ต้องกวนฟาโรห์แห่งอียิปต์ดอกหม่อมฉันลุกขึ้นเองก็ได้ใครถามความคิดเห็นของเจ้ากันล่ะข้าออกคำสั่งเจ้านะอ่ะข้าจะประคบร้อนตรงบริเวณที่บวมให้เจ้าใส่ยาเองเถอะนะนี่ข้าไม่ใส่ผู้หญิงสารเลวเจ้ากล้าเตะหน้าราชาอียิปต์หรืออยากโดนลงโทษใช่หรือไม่เช่นนั้นก็ลงโทษข้าสิจะบอกข้ามใช่หรือว่าจะไม่สนเรื่องอาการบาดเจ็บของข้าหรือตอนนี้ให้ข้าทำอะไรล่ะข้าเกลียดมินาเจ็บแปลกไม่อนุญาตให้พูดทำไมกันทำไมได้ยินคำพูดที่นางบอกว่าเกลียดข้าข้าก็เจ็บจนหายใจไม่ออกไม่อนุญาตให้พูดว่าเกลียดข้าทำไมข้าทนความเกลียดชังของเจ้าไม่ได้นะมินาไม่ได้พลักมินาข้านึกไม่ออกเลยทำไมถึงละสายตาไปจากเจ้าไม่ได้ทำไมใจข้าร้อนรนเหลือเกินข้าจะบอกเจ้าให้นะดึงจุกของข้าทำให้เจ้าคิดว่าข้าคือใครล่ะเอ๊ะเจ้าฝ่าบาทใหญ่แล้วพะยะค่ะ
เกิดการจลาจลขึ้นที่บริเวณการสร้างเสาโอเบลิสสีดำจู่ๆท่านเฮเลมบูอาริยาก็บ้าคลั่งและทำร้ายผู้คนข้าจะไปทันทีนำทางข้าไปฟาบาททรงรับสั่งให้ข้ามาดูแลบาดแผลให้ท่านเป็นพิเศษตอนนี้พันแผลเสร็จแล้วเชิญท่านนั่งพักผ่อนเถอะข้าขอตัวก่อนขอบใจเจ้ามากนะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ฝ่าบาททรงเรียกหมอมารักษาผู้หญิงฝ่าบาทของเรายังไม่มีทายาทท่านโปรดใช้โอกาสนี้มีทายาทถวายแก่ฝ่าบาทเถิดเดินออกไป มีทายาทแล้วมิชิโยพี่เซียงหยางทำไมพี่ถึงเปิดการสื่อสารแบบส่วนตัวได้ล่ะหรือว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินทั้งหมดเลยล่ะ ฝั่งฉันเป็นห้องควบคุมและฉันก็เป็นห่วงสถานการณ์ของเธอตีเปิดคุณหนานกงคุณมาได้ยังไงครับผมผ่านมาที่สถาบันวิจัยมาและเห็นว่าไฟเพียงเปิดอยู่จึงแวะเอาอาหารเมื่อดึกมาให้คุณลั่วดึกขนาดนี้แล้วทำไมคุณยังไม่พักผ่อนเกิดอะไรขึ้นกับคุณมีหรือเปล่าครับไม่ต้องรบกวนท่านประธานใหญ่หรอกครับว้าวมีปูกล้ามขนยังมีกุ้งมังกรด้วยมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิชิโยในระยะไกลพลังของเทพงูเสาโอเบลิสสีดำอียิปต์โบราณเป็นสถานที่ที่อันตรายจริงๆเสาโอเบลิสสีดำล่ะคุณมีผมนานกงเหลิงวี่นะครับคุณนานกงอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบเข็มกลัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยมิวกรุ๊ปของผมด้านหลังของเข็มกลัดฝังด้วยไขมุกซึ่งรวมเอาแกนเทคโนโลยีของมิวกรุ๊ปเอาไว้ได้โปรดนำมันติดตัวไปด้วยด้านหลังล่ะเอ๊ะไขมุกนี้มันสลักรูปดวงตาของเทพฮอรัสไว้เลยคุณหนานกงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอียิปต์อย่างนั้นล่ะครึ่งชั่วโมงก่อนสถานที่ก่อสร้างเสาโอเบลิสดีหินพร้อมแล้วจะสร้างเสาโอเบลิสสีดำได้เช่นไรท่านเฮเลมบูอาริยาอย่าเพิ่งรีบร้อนไปฐานะเดิมของเบอร์เนียเป็นเจ้าหญิงเฉลยแต่ฝ่าบาททรงต้องการสร้างเสาโอเบลิสสีดำเพื่อตามหานางในดินแดนเทพมีเพียงพวกเจ้าเท่านั้นที่ร่วมมือกันเพื่อช่วยเขาเบอร์เนียก็คือเทพธิดาเนสเทพธิดาเนสแค่ยืมชื่อของเบอร์เนียเท่านั้นฝ่าบาททรงประสงค์ที่จะตามหาเทพธิดาก็ต้องตามหาที่ดินแดนเทพเจ้าไม่รู้อะไรเลยที่แท้เทพธิดาเนสแห่งแทนิสก็คือเบอร์เนียสินะมิน่าล่ะตอนนั้นที่โมลิอุสล้มเหลวในการเปิดเผยตัวตนของเบอร์เนียที่แท้ฝ่าบาทก็ทรงนำผู้หญิงคนนั้นมาแทนที่เบอร์เนียตัวจริงเย่ล่ะจบกันหลุดพูดความจริงออกมาซะได้จะว่าไปแล้วเจ้าก็ดูแผ่นดินเหนียวนี้มานานแล้วนะจะสร้างเสาโอเบลิสสีดำขึ้นมาคงไม่ได้หลอกลวงฝ่าบาทหรอกนะมีเพียงเลือดของตระกูลข้าเท่านั้นที่มองเห็นแผ่นดินเหนียวพร้อมวิธีการก่อสร้างที่เขียนเอาไว้แต่คนอื่นๆจะถูกกลืนกินถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูสิดูก็ดูสิข้าเห็นเลมบูอริยาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วท่านเฮเลมบูอาริยาหินถูกวางตามคำสั่งแล้วท่านจะมาดูหรือไม่ขอรับอ๋อท่านเฮเลมบูอาริยาท่านเป็นอะไรไปขอรับท่านเฮเลมบูอาริยาบ้าคลั่งไปแล้วพระเจ้าแสดงพระประสงค์ให้ข้าข้ามันท่านเฮเลมบูอาริยาจุ่มนำตัวอาริยาไปหาคานุษพระยาคาฟาบาทท่านเฮเลมบูอาริยาตอนที่มินากำลังจะจากไปได้ยินองคลักษ์บอกว่าอาริยากำลังบ้าคลั่งและทำร้ายผู้คน
นั่นมินากับคานุสและก็ดีดด้วยฉันจะซ่อนตัวและแอบฟังว่าพวกเขาพูดอะไรกันอาริยาไม่เป็นอะไรแล้วเพียค่ะแต่ยังต้องฝึกฝนบำเพ็ญญาณเขาบอกว่าเมื่อเห็นแผ่นดินเหนียวจิตใจของเขามันถูกควบคุมโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเขาถูกสะกดจิตฟาบาทหม่อมฉันเตือนท่านเฮเลมบูอาริยาแล้วว่าให้ระวังการถูกโจมตีโดยพระประสงค์ของพระเจ้าหม่อมฉันได้ศึกษาวิธีการสร้างเสาโอเบลิสสีดำในหลวงทั้งวันทั้งคืนไม่ย่อท้อเลยนะเพคะดิดเธอฉวยโอกาสกอดมินาเหรอปล่อยดิดร่างกายและจิตใจของข้าเป็นของเบอร์เนียมินาคานุษไปรักษาธาตุที่ถูกอริยาทำร้ายเถอะส่วนดีต้องเร่งสร้างเสาโอเบลิสสีดำพวกเจ้าออกไปเถอะเพคะพะยิคะใครอยู่ตรงนั้นออกมามินาฮึฮึเขาจะดุฉันล่ะทำไมถึงเดินเท้าเปล่าเอ๊ะค่อยๆลืมตาเมื่อกี้ฉันรีบวิ่งจึงทำให้รองเท้าหลุดครั้งหน้าหากจะแอบฟังเจ้าก็ควรซ่อนรองเท้าของเจ้าไว้ครั้งนี้ก็จะช่วยเจ้าเองใส่มินาเดินออกไปฉันรู้สึกว่าแม้มินาจะจำฉันไม่ได้เพราะพลังของเทพงูแถมปากเสียด้วยแต่ร่างกายก็ยังเข้าหาฉันโดยไม่ได้ตั้งใจเมเนสไม่ให้นางเรียกข้าว่ามินานางก็ไม่เรียกเหรอได้ยินนางเรียกข้าว่าเมเนสแล้วข้ารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาไม่สมอารมณ์ขยิงข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เจ้าจำข้าได้เร็วๆหมุนตัวข้าจะไม่พบนางอีกจนกว่าข้าจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของนางไม่ว่ามินาจะจำฉันได้หรือไม่ฉันจะปกป้องเขาเองคืนนั้นได้ยินว่าดิดกำลังแอบวางแผนอะไรบางอย่างฉันต้องการหาโอกาสตรวจสอบห้องนอนของดิดยังไงซะดิดก็จำฉันไม่ได้พอดีเลยเอาน้ำผึ้งมาวางให้เธอในห้องนอนสักหน่อยเอ๊ะเธอไม่ได้อยู่ในห้องหรอกนะแล้วทำไมกำแพงที่นี่ถึงได้มีรอยด่างได้ล่ะวางลงโดยปกติแล้วจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิที่มีทางเดินหนาแน่นความแตกต่างของอุณหภูมิทำให้เกิดความชื้นต่างกันซึ่งอาจทำให้เกิดรอยด่างหรือว่าข้างนอกร้อนข้างในเย็นอะที่นี่สะอาดมากเหมือนไม่มีใครเคยเหยียบเลยบางทีอาจมีสวิตช์บางอย่างลับซ่อนอยู่ลูบลูบแคร็กชื่ออืมเอ๊ะมีห้องลับซ่อนอยู่ที่นี่จริงๆด้วยในทางลับทำไมจู่ๆมาหาข้าได้ล่ะหากเมเนตรู้ว่าข้าติดต่อกับราชวงศ์ของอียิปต์ตอนล่างข้าจะต้องตายแน่ๆเสียงของดีดฉันต้องไปดูของที่เจ้าต้องการข้าก็ให้เจ้าไปหมดแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะเตรียมการจัดการกับแมเนจคงไม่ได้เสียใจภายหลังหรอกนะจะลงมือต้องใช้เวลาเจ้าอย่ามาเจอข้าบ่อยนักเลยปล่อยนะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีกรรมของสาวโอเบลิสสีดำในระหว่างพิธีเวทมนต์ทั้งหมดจะถูกจำกัดแมเนจยอมสละทุกอย่างเพื่อตามหาเบอร์เนียใช่หรือไม่คราวนี้ก็ให้เมเนตสละชีวิตในพิธีสิ
ดิดร่วมมือกับราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างไม่น่าล่ะถึงได้รู้เส้นทางลับของราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างเนี่ยพวกเธอกำลังจะลอบสังหารมินาระหว่างพิธีบูชาเทพเจ้าในขณะที่เวทมนต์ของเขาถูกจำกัดฉันต้องเตือนมินาฟาบาทตรัสห้ามไม่ให้เข้าใกล้แต่ข้ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องทูลฟาบาทนะหากฟาบาทไม่อยากเห็นหน้าข้าแล้วพ่อมดคานุชและเฮเลมบูอาริยาล่ะพ่อมดคานุชและท่านเฮเลมบูอาริยายุ่งมากพวกเขาไม่มีเวลาคุยกับเจ้าหรอกนะเจ้าอย่ามาที่นี่อีกเลยพลักอะไม่ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ข้าข้าผ่านมานะไม่อาจบอกเจ้าได้ว่าข้ากำลังแอบสำรวจภูมิประเทศของวังแมเนตและรอโอกาสที่จะลอบสังหารเขาทั้งสองท่านจะยืนก่อนเราเป็นหญิงสาวผมรันที่มีความสำคัญต่อฝ่าบาทหากมีอะไรเสียหายเกรงว่าท่านทั้งสองจะไม่สามารถทูลอธิบายให้ฝ่าบาทฟังได้อารมณ์ของฝ่าบาทนั้นคาดเดาไม่ได้จริงๆแอบมองตากันหากเป็นอย่างที่ไม้พูดเราคงโชคไม่ดีเช่นนั้นพวกเจ้ารีบไปเถอะฮะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ถอดออกก่อนก็แล้วกันนะข้าร้อนมากเลยไม่เมื่อครูจะบอกว่าหญิงสาวผมร้อนมีความสำคัญต่อมินาคืออะไรกันแน่ในพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งเสาโอเบริสสีดำหญิงสาวผมร้อนทุกคนต้องยืนอธิษฐานแต่ข้าได้ยินว่าดีดผู้ที่สร้างเสาโอเบริสสีดำจะยืนใกล้เมเนตมากที่สุดใกล้มินาที่สุดหรือว่าดีดคิดจะอำนวยความสะดวกในการลอบสังหารนอกจากคานุษและอาริยาฉันรู้สึกไม่สบายใจที่จะเล่าสิ่งที่ได้ยินในห้องลับให้ใครฟังตอนนี้ก็ไปหามินาไม่ได้ด้วยถ้าอย่างนั้นมาเริ่มที่ดิดกันเถอะข้ารู้แล้วว่าจะทำเช่นใดขอบคุณนะมายมิชิโยะเจ้าจะไปไหนราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างมอบสิ่งนี้ให้ข้าเหรอนี่เป็นสูตรเฉพาะของราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างสิ่งนี้เรียกว่าการพอกหน้านำไปทาให้ทั่วร่างกายเพื่อความขาวใสและสวยงามอะพอกหน้าแล้วทำให้ผู้หญิงสวยขึ้นเหรอข้าชอบมากราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างหวังว่าจะชดใช้ให้ท่านด้วยสิ่งนี้ขอโทษนะวาเซเนที่ฉวยประโยชน์จากชื่อของราชวงศ์อียิปต์ล่างของนายเนี่ยโชคดีที่เทพงูไม่ได้ขัดขวางความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ดีดหลังจากคืนนี้เธอก็จะถูกพึ่งต่อยด้วยวิธีนี้เธอก็จะไม่สามารถฆ่ามินาในพิธีกรรมพรุ่งนี้ได้อะช่วยด้วยทำไมพึ่งยักษ์เช่นนี้ล่ะรีบเลยพวกมันออกไปนะอะหน้าข้าอย่าต่อยข้านะท่านดีรีบไปเอาถังน้ำมาให้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะท่านดีรอสักครู่เอ๊หน้าข้าบวมแดงท่านดีดท่านดีดไปที่สถานที่ก่อสร้างเสาเอเวอริสต์ทูลฝ่าบาทว่าท่านดีดไม่สามารถไปร่วมงานพิธีได้แล้วเจ้าค่ะจู่ๆดีดก็เป็นลมมาไม่ได้ไปคะฝ่าบาททรงดื่มยานี้หลังจากนั้นพลังเวทมนต์ของท่านจะถูกส่งไปยังเสาเอเวอริสต์สลักคำถ้อยคำเหล่านั้นจะเป็นป้ายบอกทางสู่ดินแดนเทพพี่เนทข้าใกล้จะได้พบพี่แล้ววิ่งแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ใช้พลังเวทมนต์มากเกินไปแม้แต่ท่านวาเซเนก็ไม่สามารถทำได้แน่นอนมินาของข้าสุดยอดมากดูเหมือนว่าเจ้าจะภูมิใจมากแต่เขายังจำไม่ได้นะแค่ชั่วคราวเท่านั้นข้าไม่ย่อท้อหรอกนะเพราะข้าชอบมินาจริงๆชิเห็นได้ชัดว่าท่านวาเซนีดีกว่าโชคดีที่ท่านวาเซนีไม่ได้ยินคำพูดของมิชิโย
แปลกจริงเห็นได้ชัดว่าพวกทาสรับใช้อยู่ข้างหลังเมเนตเป็นคนของพระชายาทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะพระชายาล่ะแม่ของวาเซเนสินะหรือว่าเป็นพวกทาสรับใช้ของราชวงศ์อียิปต์ตอนล่างที่ร่วมมือกับดีดจัดการกับดีดแต่ลืมป้องกันพวกเขามินามิชิโยะอย่าไปทางนั้นระวังบาดเจ็บไม่ได้ฉันอยู่ไกลจากเข้าเกินไปไม่ว่าจะเป็นเทพงูหรือเทพอะไรก็ตามให้ฉันได้ใช้เวทมนต์เถอะฉันอยากปกป้องคนที่ฉันรักไปตายซะเมเนตราชาแห่งอียิปต์ตอนบนตอนนี้เวทมนต์ของเจ้าถูกจำกัดเป็นเวลาที่ดีที่ข้าจะฆ่าเจ้านักฆ่ารับสังหารจากอียิปต์ตอนล่างแล้วตอนนี้กำลังทำพิธีข้าจะปล่อยมือไม่ได้เอ๊ะมินาเบอร์เนียการดึงเวทมนต์ก่อนที่จะเสร็จพิธีอาจถูกเวทมนต์สะท้อนกลับแต่แล้วอย่างไรล่ะไม่มีอะไรสำคัญกว่าเบอร์เนียเยอะพี่เนทเบอร์เนียแตกออกแย่ละเสาโอเบลิสแตกแล้วมินาไม่ต้องสนใจข้ารีบหนีไปจับกุมผู้กระทำความผิดจุฟอร์บาร์หรือว่าข้ามาช้าเกินไปเดี๋ยวเข้ารีบนำตัวฟอร์บาร์ออกมาฟอร์บาร์จะต้องมีชีวิตอยู่ท่านเฮเลนบูอริยาฟอร์บาร์อยู่ทางนั้นขอรับฮะฟาบาดฟาบาดข้าจะทิ้งเจ้าได้เช่นไรเบอร์เนียพี่นิดคานุษรีบเข้ามาฝ่าบาททรงบาดเจ็บสาหัสผู้หญิงที่ฝ่าบาททรงกอดอยู่คือเทพธิดาเนสทำไมข้าถึงไม่สังเกตเห็นเลยไม่ต้องสนใจข้าช่วยข้าดูนางก่อนจู่ๆเบอร์เนียก็สลบไปเจ้าใช้ทักษะการรักษาของเจ้ารักษานางก่อนเถอะนางถูกศัตรูโจมตีฝ่าบาทเจ้าหญิงเบอร์เนียนางไม่อยู่แล้วพะยะค่ะอะไรนะคานุษแม้เจ้าจะพูดไร้สาระข้าก็จะไม่ยกโทษให้นี่มันเอ๊ะปรากฏออกมาค่อยๆหายดีโลกภายในของเมเนตความรู้สึกนี้มันคือฮอรัสเทพเซตบาดแผลหายไปแล้วอุณหภูมิร่างกายก็ค่อยๆอุ่นขึ้นดูว่าคานุษพี่ค่ะตรวจอาการบาดเจ็บหรือเข้าฝ่าบาทเจ้าหญิงเบอร์เนียนางยังมีชีวิตอยู่พี่ค่ะฮะดีจริงๆฟาบาทที่นี่คือที่นี่คือดินแดนเทพดินแดนต้องห้ามของมนุษย์จะต้องตอบคำถามของข้าก่อนจึงจะออกเดินทางได้เอ๊ะนี่คือรูปปั้นที่หน้าเป็นตัวสิงโตหรือสฟิงค์ใช่ไหมนะคำถามจะถามคืออะไรเดินสี่ขาตอนเช้าเดินสองขาตอนเที่ยงเดินสามขาตอนกลางคืนก็คนยังไงล่ะตอบได้เร็วมากตอบเร็วเกินไปเจ้าโกงแน่นอนข้าไม่เห็นด้วยที่คนเช่นเจ้าจะกลายเป็นเทพธิดาจริงๆข้าจะกินเจ้าซะง่าออกไปเจ้าไม่เป็นอะไรนะคุณนานกง
นี่คือดินแดนเทพจริงๆนะเหรอคุณมาที่นี่ทำไมหรือว่าฉันต้องกลับไปที่ไห่โจ้อีกแล้วเหรอนี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรอยู่ในตอนนี้พลักอะที่ได้ก็ฝันไปเหรอเนี่ยฉันฝันว่านานกงหลึงวี่เป็นคนอียิปต์และยังเทพอียิปต์อีกเอ๊ะเจ้าหญิงเบอร์เนียดีจริงๆเจ้าหญิงทรงฟื้นแล้วอาริยาเจ้าเสียงดังเกินไปแล้วจะรบกวนพวกเขาคานุสอาริยาพวกเจ้าจำข้าได้เหรอพวกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคุกเข่ายินดีต้อนรับกลับมาเพียค่ะ3 ปีที่ผ่านมากระผมได้ยินคานุสบอกว่าท่านก็คือเทพธิดาเนียในตอนนั้นจำท่านไม่ได้ในครั้งแรกเรารู้สึกละอายใจมากไม่เป็นไรตอนนี้พวกเจ้าก็จำข้าได้แล้วไม่ใช่หรอกนะคานุสแล้วมินาล่ะฝ่าบาททรงได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ทรงหมดสติไปแต่ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเพียค่ะเนื่องจากเขาไม่ยอมปล่อยท่านแม้จะหมดสติเราจึงต้องย้ายท่านทั้งสองไปอยู่บนเตียงเดียวกันมินาเจ้าหญิงเบอร์เนียก็คือเทพธิดาเนสตอนนี้เจ้าหญิงก็เสด็จกลับมาแล้วอียิปต์ตอนบนก็จะมีทายาทแล้วล่ะไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรอยู่ออกไปกับข้าเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทเจ้าหญิงเบอร์เนียอะไรนะเสาโอเบลิสก็พังกระทันหันขณะกำลังสร้างเหรอพะเยค่ะเสาโอเบลิสถล่มลงมาทับทั้งมิชิโยและเมเนตอยู่ข้างใต้แต่ต่อมาพ่อมดคานุสและเฮเลนบูอาริยาก็ช่วยพวกเขาเอาไว้กระหม่อมจึงฉวยโอกาสจากความวุ่นวายนี้กลับมามิชิโยเป็นเช่นไรบ้างนางเป็นอะไรหรือเปล่าเออกระหม่อมไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่ก่อนที่เสาโอเบลิสจะถล่มเพื่อช่วยเมเนตนางถูกมือสังหารจากอียิปต์ตอนล่างแทงเข้าเหมือนจะเป็นคนของพระชายาท่านแม่ข้าจะออกไปข้างนอกไม่จะไม่ต้องตามข้ามาฟาบาดไม่ให้วาเซเนไปเถอะเขาแค่ไปหาท่านแม่ของเขาเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เมื่อครู่จะพูดว่าเสาโอเบลิสพังแล้วอย่างนั้นแหละขอรับท่านพ่อมดออกคำสั่งไม่ให้ข้าตามฟาบาดไปหากฟาบาดไม่ได้ทรงกำชับว่าให้เคารพเจ้าแล้วก็พังได้ทันเวลาพอดีนี่เป็นโอกาสที่จะได้จัดการกับเมเนตเจ้าชายไซลอปกระหม่อมจะดึงเมเนตออกจากบัลลังก์เพื่อเป็นของขวัญคืนชีพให้กับท่านที่พักของแม่วาเซเนน้องชายของวาเซเนเจอซี่เยอะรถของข้าวิ่งเร็วเข้าเพี้ยคลานเร็วหน่อยซี่เจ้ามันคนได้ประโยชน์จริงๆหยุดเถอะเจอซี่พี่วาเซเนกัดปล่อยข้านะท่านแม่บอกว่าพี่คือบันไดสู่บัลลังก์อียิปต์ตอนล่างของข้าแต่พี่จะไม่ฆ่าเสียบัลลังก์ชดใช้บัลลังก์ของข้ามานะคนได้ประโยชน์โอ้ยผลักออกไปอย่างไม่ดูตัวเจอซี่ลูกรักของแม่ทำไมลูกล้มลงไปเช่นนี้ท่านแม่พี่วาเซเนผลักข้าเจ็บท่านแม่ข้าจะกล้าดีเช่นไรมาผลักน้องของตัวเองเพี้ยเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างแล้วจริงๆนั่นแหละเจ้าเป็นได้แค่หุ่นเชิดที่สนับสนุนให้น้องชายเจ้าได้ขึ้นครองราชในอนาคตเท่านั้นแม้แต่ราชาอียิปต์ตอนบนเจ้ายังสู้ไม่ได้เด็กต้องคำสาปแบบเจ้าเลี้ยงไปจะมีประโยชน์อะไรบอกเจ้าตีพอแล้วหรือยังถูกไล่ออกจากวังอียิปต์ตอนล่างแล้วยังไม่คิดจะหยุดอีกเลยรอบสังหารเมเนตโดยประมาทก็ช่างเถอะทำไมต้องให้มิชิโยมาเกี่ยวข้องด้วยมิชิโยคืนนี้ที่บ้านเจ้ามาที่นี่เพราะให้แม่สำนึกผิดต่อผู้หญิงคนนั้นนี่แหละถูกต้องท่านแม่หากยังมีครั้งหน้าข้าจะไม่ทนอีกต่อไปตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยต่อต้านข้าแต่ตอนนี้เขาข่มขู่ข้าผู้หญิงคนนั้น
ท่านแม่มิชิโยเป็นใครหรือครับแม่จะไปตรวจสอบจะกำจัดผู้หญิงคนนั้นให้พี่ชายที่เชื่อฟังของเจ้ากลับมาหาเราอีกครั้งนึงเป็นหุ่นเชิดที่ครองบัลลังก์สำหรับเราวันต่อมาพระราชวังอียิปต์ตอนล่างรู้สึกร่างกายหนักมากหายใจไม่ออกนี่คงเป็นความฝันสินะมินาที่จำฉันไม่ได้ในความฝันมองมาที่ฉันอย่างเจ็บปวดใจเบอร์เนียขอโทษนะเป็นเพราะข้าที่ทำร้ายเจ้าเองไม่ใช่ฝันละมินาอย่าขยับเบอร์เนียให้ข้าดูบาดแผลของเจ้ามินาไม่ต้องมองแล้วรอยแผลเป็นหายแล้วล่ะนี่เป็นบาดแผลเพราะข้าควรจะรักษาให้หายค่อยๆจูบทีละนิดรู้สึกคันหลังมากมินากำลังรักษาอยู่เหรอเขากำลังทำอะไรฉันน่ะมินาทำไมเจ้าถึงฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนแออีกต่อไปแล้วมินากำลังรักษาฉันอยู่จริงๆฉันคิดว่าข้าเรียนรู้วิชาแพทย์ของพ่อมดเล็กน้อยจากคานุษหลังจากการต่อสู้ที่วิหารในปีนั้นมีการคัดเลือกพ่อมดทุกๆ5ปีและ10ปีคานุษก็มาคัดเลือกเช่นกันสามัญชนอยากจะเป็นพ่อมดอย่าเพ้อเจ้อไปหน่อยเลยอย่าแตะต้องพระวรกายของฝ่าบาทด้วยมือที่สกปรกพ่อมดเป็นงานของชนชั้นสูง คานุษทำให้ข้านึกถึงเนธดังนั้นข้าจึงเลือกคานุษพี่เนธบอกว่าเจ้าสามารถเป็นพ่อมดได้ดังนั้นเจ้าจะช่วยข้าในฐานะพ่อมดเพื่อค่ะนึกไม่ถึงเลยว่าการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจของฉันในตอนนั้นเป็นสาเหตุที่คานุษตัดสินใจเป็นพ่อมดเบอร์เนียเบอร์เนียเอ๊ะข้าควรเรียกเจ้าว่าเนธเบอร์เนียหรือมิชิโยกันแน่ชื่อที่แท้จริงของเจ้าคือใครมินาไม่สำคัญว่าเจ้าเป็นใครเอ๊ะคนที่ข้ารักก็คือเจ้าช้าก่อนอย่าทำโดยพลการสิข้ายังไม่ได้บอกว่าให้อภัยเจ้าเลยนะอะไรนะหาตัวแทนแต่งสนมจำข้าไม่ได้รุนแรงกับข้าด้วยแทงใจเราข้าอยู่ที่นี่ลุกขึ้นอะมินาเจ้าจะไปไหนเนี่ยอีกเดียวข้าจะกลับมาเวลาต่อมานี่อะไรกันย้อนกลับไปในตอนนั้นเจ้าพูดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เจ้าทิ้งไว้ในเทนนิสหากเจ้าทำผิดต้องคุกเข่าลงบนทุเรียนจึงจะให้อภัยไม่มีทุเรียนก็ใช้เครื่องมือทรมานได้เช่นกันคุกเข่ามินาอย่านะเจ้าบ้าไปแล้วหรือยังไงถึงจะมีเวทมนต์แต่ก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะเช่นนั้นเจ้าจะยกโทษให้ข้าหรือไม่ข้าสัญญาว่าจะไม่มีสนมข้ามีพระเจ้าเป็นภรรยาเพียงคนเดียวใครอยู่ข้างนอกคนล่ะฝ่าบาททรงฟื้นแล้วคานุษตอนนี้เจ้ามาเห็นคนที่น่าสงสัยหรือไม่ไม่เห็นพะยะค่ะเห็นได้ชัดว่ามีคนอยู่ข้างนอกหรือว่าข้าอาจจะมองผิดไปคนนั้นคงเป็นสาวใช้ข้างกายของโฮเทปโฮเทปหลงรักฝ่าบาทนางเป็นคนที่น่าสงสารช่วยนางหน่อยก็แล้วกันอะไรนะตัวแทนผู้หญิงผมบลอนด์ที่ฝ่าบาททรงปกป้องตอนที่เสาโอบริสพังลงมาก็คือเจ้าหญิงเบอร์เนียหรอกนะเช่นนั้นเขาก็ไม่มีความหวังที่จะได้อยู่กับฝ่าบาทอีกต่อไปแล้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงอย่าทรงเศร้าไปเลยเพคะหม่อมฉันจะช่วยให้ท่านชนะพระทัยฝ่าบาทเองหม่อมฉันมีแผนการ